ขำขันเรื่องต่อไปก็ให้ชื่อว่าซึ้งมากๆแทบน้ำตาเล็ดส่งมาจากน้องนาครับเรื่องซึ้งมากๆแถบน้ำตาเล็ดนี่ก็มีอยู่ว่ามีคุณยายแก่คนหนึ่งมีอาชีพขายขนมไทยแต่ขายได้ไม่ดีนักเพราะขนมไทยเนี่ยเป็นไม่เป็นที่นิยมของคนทั่วๆไปนักทุกเช้าก็จะมีชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งมาซื้อขนมก็แก่ทุกเช้าเลยโดยที่ชายหนุ่มนะก็จะยื่นเงินให้คุณยายคนนั้น20บาทแล้วก็หยิบขนมห่อเล็กๆไปเพียงห่อเดียวแล้วก็เดินหันหลังกลับไปโดยไม่สนใจเงินทอนแม้แต่น้อยปล่อยให้หญิงชราจ้องมองตามจนสุดสายตาทุกครั้งไปชายหนุ่มคนนั้นทำเช่นนี้มาตลอดทุกวันไม่มีขาดอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มก็ทำเช่นเดิมอีกละคือยื่นเงินให้คุณยายแก่ไป20บาทแล้วก็จะเดินจากไปแต่คราวนี้คุณยายที่ขายขนมจับชายแขนของชายหนุ่มไว้แล้วก็เอ่ยปากพูดขึ้นมาว่าพ่อหนุ่มแต่ยังไม่ทันที่คุณยายจะพูดว่าอะไรหรอกครับชายหนุ่มคนนั้นก็ตอบว่ายายครับยายไม่ต้องสงสัยเลยครับผมทำแบบนี้ทุกวันน่ะก็เพราะว่าผมเนี่ยอยากจะช่วยยายนะครับ